่วนผสมทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกันแต่ถ้าคนทำก็ต่างกันนะมีคนมาขอซื้อสูตรด้วยนะคะบอกว่าสอนให้หน่อยเรียนมาจากที่ไหนแรกๆก็ไม่กล้าตอบว่าเรียนมาจากแคน้อยอายแต่พอหลังๆมาคือเปิดใจเลยแล้วเขาก็อุดหนุนซื้อเยอะขึ้นอีกอะไรอย่างเงี้ยให้เราแบบมีกำลังใจเพิ่มขึ้นอ่ะคือเราไม่ต้องอายในความผิดพลาดในความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีค่ะที่แคน้อยก็ได้ฝึกวิชาชีพในการทำผัดไทยห่อไข่มาเราก็เลยเอามาทำเป็นอาชีพของเราตอนที่อยู่ข้างในเขาได้ฝึกวิชาชีพให้เราแล้วเราคิดว่าวิชาอาชีพเนี้ยเราทำมาหากินได้ซึ่งเราไม่ต้องไปเป็นลูกจ้างใครเราพอเพียงในการทำอาชีพค้าขายแล้วเราก็รักในอาชีพค้าขายตื่นตอนเช้ามาก็จะจัดโต๊ะเตรียมของเตรียมผักล้างผักเตรียมเครื่องที่จะทำผัดไทยอ่ะนะคะก็ผักที่เราเอามาใช้รองกล่องก็คือผักในท้องถิ่นของเราได้อุดหนุนชาวบ้านท้องถิ่นของเราด้วยผักกุ้ยช่ายที่บ้านข้างๆเราเขาก็ให้เราไปตัดมาฟรีแล้วเราก็มีน้ำใจทำผัดไทยให้เขากินเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความมีน้ำใจของเพื่อนบ้านตอนที่ออกมาใหม่ๆอ่ะผลตอบรับดีมากวันหนึ่งเฉพาะผัดไทยห่อไข่60จานลูกค้าจะสะดวกในการใช้เฟซบุ๊กเพื่อในการสั่งสินค้าจากพี่ในกล่องพี่จะมีเบอร์โทรแล้วก็มีไลน์เพื่อที่จะให้ลูกค้าสามารถโทรมาสั่งได้ขอบคุณค่ะเราตั้งน้ำมันก่อนแล้วก็ใส่หอมเจียวลงไปตามด้วยเต้าหู้ไข่แล้วก็ตามด้วยเส้นที่เราลวกไว้วิธีการลวกเส้นต้องให้น้ำเดือดก่อนนะคะแล้วก็เอาเส้นใส่ลงไปแล้วก็จะตามด้วยน้ำซอสนะคะเราใส่ส่วนผสมพวกน้ำตาลปี๊บพวกซีอิ๊วดำอะไรพวกนี้ไว้เรียบร้อยแล้วตามด้วยถั่วงอกแล้วก็ถั่วลิสงป่นที่เราคั่วเองและกุ้งแห้งและตามด้วยผักกุ้ยช่ายผัดไทยได้แล้วค่ะลูกค้าส่วนใหญ่ของเราที่มาซื้อก็คือจะเป็นลูกค้าจรบ้างลูกค้าประจำบ้างชาวบ้านบ้างแล้วก็เด็กจะมีมาจากที่หมู่บ้านอื่นโดยที่เขารู้จักปากต่อปากคุณสมบัติที่จะต้องเป็นแม่ค้าได้คือ 1. ใจต้องรักค่ะ 2. ต้องมีความสะอาด 3. ต้องมีน้ำใจในความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีการที่เราอยู่ข้างในได้ฝึกวิชาชีพได้สอนให้เรามีสมาธิเพิ่มขึ้นและที่สำคัญคือเราออกมาแล้วเราสามารถประกอบอาชีพได้จริงๆแล้วก็ถ้ามีกิจกรรมอะไรที่สามารถให้เราไปช่วยได้เราก็จะไปแล้วก็บางเทศกาลที่มีกิจกรรมที่เราสามารถแจกฟรีได้เราก็ไปแจกค่ะกิจกรรมล่าสุดที่เราได้ไปช่วยคือมีการบวชเนนภาคฤดูร้อนที่วัดโคกมนเราได้ทำผัดไทยไปช่วยทำโรงทานถึงแม้ว่ามันจะไม่เยอะอะไรมากมายแต่เราก็ทำตามกำลังเรารู้สึกดีใจนะคะที่ได้ตอบแทนสังคมบ้างถึงแม้ว่าเราจะเคยผิดพลาดมาแล้วแต่ก็อย่างว่าล่ะค่ะวันเวลาทำให้เราเริ่มต้นใหม่ได้เสมอ